ธาตุพนมค่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรณูภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงเมืองแห่งจุดเริ่มต้นของคนต้นเรื่องที่แสดงหนังมามากมายจนต่างมีแฟนคลับไม่มากและไม่น้อยจะเกินไปแต่ก็ไม่เคยท้อและถอยแต่อย่างใดวันนี้รายการกระจกสามวาขอนำเสนอบางมุมของชายคนหนึ่งที่มีที่เคยเห็นเบื้องหลังแห่งอำนาจและความสำเร็จทั้งปวงได้ด้วยกลีบกุหลาบพี่ตีมายกินนะพิชิตโอควาดกุลพี่ตีมายชื่อตีมายสุทธินัทอึ้งตระกูลนะครับพี่ตีมายจินนะเกิดเมื่อวันค่ำ13ค่ำเดือน11วันศุกร์ที่12พฤศจิกายนพ.ศ.2536หรือคริสตศักราช1996ครับจบปริญญาตรีจบมาจากมหาวิทยาลัยนครพนมงานเดเรกฟุตบอลเป็นกีฬาที่เขาชื่นชอบมีเวลาว่างเมื่อไหร่เขาจะมาเล่นบอลเป็นการผ่อนคลายสำหรับไลฟ์สไตล์การเปลี่ยนตัวของเขานั้นสบายไม่ใช่สายแฟชั่นเฉพาะเจาะจงผลงานในวงการบันเทิงนะครับ4นะครับเลิฟคอมมิ่งรับบทเป็นกัมนะครับ2015นะครับเล่นภาพยนตร์เรื่องคืนนั้น Red Wine in Dark Night รับบทเป็นไม้นะครับ2016นะครับเล่น Time Rise 2พ่อรักเราไม่สิ้นสุดรับบทเป็นแมนนะครับกูคอนเฟิร์มยังไม่ดีเลยนะครับนะครับผมขอลองคอนเฟิร์มหน่อยนะครับ2018นะครับเล่นทานไทเดอะซีรีส์ภาค1และภาค2นะครับรับบทเป็นเทคโนนะครับเทคโนก็คือตัวป่วนของกลุ่มทานกับไทนะครับซึ่งรับบทโดยมิวกับกั๊บนั่นเองนะครับไอ้ดีมันก็ดีอยู่หรอกแต่พวกมึง2คนดูซะนี่สนิทกันน่ะและปี2019นักกิ้มฟินเวอร์เวทเดอะเบสทวินซีรีส์รับบทเป็นเต๋นะครับพี่ทำอะไรอยู่อะครับพอดีพี่ออกมาหาเพื่อนอะไม่ต้องรอพี่นะเดี๋ยวนอนก่อนเลยนะครับโอเครีบนอนนะแล้วมาเจอกันปี2020ก็เล่นทานไทย2ในบทเดิมนะครับเทคโนนะครับพี่ตีมายได้ผ่านการเล่นหนังภาพยนตร์ซีรีส์มามากมายหลายเรื่องนะครับและเป็นบุคคลต้นอย่างที่ดีนะครับเยาวชนเยาวรุ่นรุ่นต่อๆไปที่จะมาทำการแสดงหนังและภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องต่างๆในอนาคตนะครับจนทำให้พี่ตีมายเป็นที่รู้จักของคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับในสยามประเทศนี้เป็นอย่างมากสมกับเป็นนักแสดงตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมและเยาวรุ่นต่อๆไปได้นะครับนี้รายการกระจก3วาก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย